เดี๋ยวหนีไปให้ไกลไปหนีไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกลัวแน่นมันกลัวโบ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 คือใครหมีไงฮะหมีหมีอะไรสมัยก่อนนี่ไงอ๋อพี่โบนะอ่ะพี่โบยังอยู่บ้านเราอีกเหรอเอ้ยพี่โบพี่โบโบโบสมัยก่อนที่ซ่อนตังค์พ่อเลยใช่ไหมเนี่ยข้อมูลเดียวกันถึงว่าก็รู้ว่าแม่เขายอมรับเมื่อกี้เนี่ยยอมรับว่าอะไรยอมรับว่าซ่อนตังค์พ่อมึงสวัสดีครับจะต้องโหลดเชื่อปากบัลโหลดดีนะครับผมวันนี้ได้อยู่กันที่บ้านเดิมของเรานะครับแล้วแม่ก็บอกว่าปากมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าแม่ได้เก็บหนังสือได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่เคยอยู่ทั้งบ้านหลังนี้ทั้งบ้านหลังเก่าทั้งสมัยก่อนรู้เลยใช่ปะโอ้ยอายุความย้ายไปไหนก็แค่หนังสือต้องไปด้วยแล้วก็มีของหลายๆอย่างแต่ทุกคนเห็นไปต้นคลิปนะครับผมสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่จะเจอมากนี่เลยนี่สวัสดีค่ะพี่ปุ่นนะลูกพี่โบนี่อายุกี่ปีแล้วพี่เป๊กขวบกว่า1ขวบไม่ถึง2ขวบอ่ะเป๊กอายุ32 30ปีเออ30ปีพี่โบพี่โบพี่โบ30ปีทุกคนนี่น้อง30ปียังน่ารักอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชุดให้เขาได้ไหมแม่มันไม่ใช่เสื้อผ้าส่วนขาของพี่โบเขาทำเขาเย็บเสื้อผ้านี้แม่ก็ไปซื้อผ้าสก็อตมาตัดให้ใหม่ได้ไหมไม่รู้อะทุกคนคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ต้องเนาะมันยังดีอยู่เลยมันดูเป็นพี่โบดีไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นพี่โบใช่ไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนซิปนี่อันนี้เมื่อก่อนคือเอาไว้ซ่อนเงินพ่อจริงซึ่งพ่อบอกว่าอ้าวพูดตรงกับแม่เลยของจริงอันนี้อย่างแรกคือพี่โบอายุ30ปีแล้วก็ผมขออภัยที่ว่ามันจะดูมืดๆหน่อยผมคิดว่าไฟบ้านคุณจะสว่างกว่านี้นะก็มีดวงเดียวเนี้ยนี่ผมให้ดูมีอะไรบ้างที่แม่ดีทุกคนให้ดูนี่อยู่บ้านป้าก็มีอีกนะตังค์นึงเดี๋ยวเราลองมาคัดแยกกันดูรังนี่ก่อนทุกคนนี่เล่มนี้คือแทนอ๋อโน้ตดนตรีคอร์ดเพลงสมัยก่อนที่ผมยังเล่นกีตาร์ไม่เป็นอ่ะคือเราไม่รู้ว่าคอร์ดอะไรเป็นคอร์ดอะไรใช่ไหมเราก็จะเวลาไปเล่นกลางคืนอ่ะสมัยก่อนมันไม่มี iPad แบบสมัยนี้เนาะสมัยนี้นั่ง iPad จะได้เพียงแล้วก็เซิร์ชเล่นเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะ iPad เพิ่งจะเริ่มเข้ามาแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อด้วยทุกคนแล้วก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็เนี่ยสังเกตว่าอันนี้คือเพลงที่เวลาที่แบบว่าคนขอเพลงมาเราได้รู้ว่าอ่ะโอ้ท่าไหนเพลงไหนฮิตใช่จับนี้เลยมันจะมีแบบนี้เห็นไหมตอนที่จ้างงานอ่ะนะใช่สมัยก่อนผมเล่นกลางคืนนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราหาเงินได้ด้วยตัวเองครั้งแรกๆอาชีพแรกและเป็นอาชีพที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้อาชีพแรกของป้าคือนักดนตรีแล้วก็เป็นนักดนตรีเลยอย่าไปเทียบกับพี่เป๊กทุกคนถ้าเกิดให้ทุกคนเล่าว่าพี่เป๊กทำอาชีพอะไรบ้างโอ้โหวันหลังลองมาถามมันดิมันจำไม่ได้อ่ะคุณทุกคนนารุโตะนารุโตะของหมอแมงนี่นารุโตะเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวกมังงะอะไรเงี้ยที่แบบเป็นสตอรี่ประมาณเนี้ยผมจะตามแค่นารุโตะเรื่องเดียวแล้วก็มีโปเกมอนแต่ตามไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อไม่เหมือนพี่เป๊กเลยอันนี้ป๊อกหกแม่เห็นเพื่อนๆน่ะเขาพูดว่ามันต้องมีเฟรนชิพมันไม่เฟรนชิพเราเขาสึกว่าเฮ้ยเราต้องซื้อแล้วว่ะแต่ลืมไปไม่มีเพื่อนไม่เหมือนหนูพี่เป๊กเลยพี่เป๊กอุ้ยแม่ชอบอ่านแดงพี่เป๊กเพื่อนเยอะมากนะทุกคนแต่พอมาเป็นผมอ่ะเป็นคนไม่มีเพื่อนตั้งแต่ไม่ใช่เรานิสัยไม่ดีนะแต่คือเราไม่สุงสิงกับใครอ่ะคือแบบว่าแต่คือเพื่อนทุกคนอ่ะจะอยากอยู่กับเรามากถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักผมนะตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาลัยอ่ะผมมันจะชอบโดนเสนอชื่อให้แบบไปเป็นตัวแทนห้องต่างๆนะว่าแต่ผมอ่ะเลือกก็จะแบบอย่ายุ่งกับกูอะไรเงี้ยคณะริมทางแก๊งผมชื่อริมทางมาก่อนเลยเนี่ยมีชื่อด้วยมีใครบ้างอ่านอันนี้คือประวัติผมเขียนไว้ตอนเด็กๆปาวาเจ้าของเฟรนชิปชื่อสินทั้งหมดเขียวขาวป6/3อีเมลปาจักรจี้ไอคอนเมลอีเมลอ่ะพี่เป๊กอ่ะแม่งสมัยก่อนสมัครอีเมลไม่เป็นแล้วพี่เป๊กแม่งแบบพี่เป๊กสมัครให้หน่อยแล้วเราก็ไม่ได้แบบความผิดเราเองไม่ได้พูดว่าจะเอาชื่อเมลอะไรแล้วตอนนั้นแม่งตั้งชื่อเมลเป๊กจักรจี้ไอสัตว์แม่งตั้งชื่อกูปาจักรจี้เพื่อนนิดรินเต้รุดเอสสิทธิ์กรตายไปแล้ว2คนเป็นอะไรตายอุบัติเหตุเหลือแค่ไม่กี่คนในตอนนี้ผ่านไปเข็นหนึ่งหน้าไม่เห็นมีใครไม่มีใครเห็นสักคนไม่ไอคนที่เขียนเป็นใครรู้ไหมก็อี5คน6คนนี่แหละคือคนอื่นจะมาขอแล้วเขียนแล้วบอกไม่ต้องมาเขียนให้กูอะไรเงี้ยเอาแล้วใครจะเขียนอะไรเงี้ยมีไหมไม่ก็ไอเอสอันนี้ฮะชื่อนี่ฮะไอเอสเออในแก๊งเรื่องทางไอเอสที่ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เมื่อวานยังเม้นมันอยู่เลยอะไรเงี้ยเออมีแต่โน้ตเพลงเห็นไหมการเล่นดนตรีอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเริ่มง่ายๆเห็นไหมเราต้องฝึกซ้อมนานมากเนี่ยนี่เปลี่ยนบ้านทะเบียนบ้านหมดเลยนี่หมด
หน้ากากกตัญญูของแม่มาไว้ลังปังมึงเด็กสมัยนี้คือแบบไม่ทันรวมถึงผมเองด้วยผมมาไม่อ่านเนี่ยหูหนึ่งบาทมึง1บาททุกคนหนังสือละ1บาทนี่มีเยอะมากเพราะว่าแม่ท้องพี่เป๊กน่ะแม่ชอบอ่านหนังสือปั๊กถึงรู้มั้ยว่าไอ้เป๊กอ่ะมันเป็นคนช่างพูดช่างเรื่องเล่าเหมือนตัวแม่เนี่ยเพราะว่าท้องอ่ะแม่อ่านพวกนี้หนังเรื่องหนังสือเรื่องจำเอาจำเอามันคือชื่อหนังสือไม่ใช่ชื่อเรื่องใช่มั้ยชื่อเรื่องอ๋ออ้าวจำเอาพายเรือเดี๋ยวนะหนังสือสมัยก่อนมันไม่มีแบบบริษัทอะไรชื่อเรื่องอะไรนี่มีคนหลังเล่มนี่บริษัทอะไรนี่อ๋อกระตุ้นมาจุกขึ้นอย่างนี้เลยมันจะขึ้นแบบบริษัทอย่างนี้ก่อนรวยมาแล้วมากับหวยสากลพิมพ์ไร้จัดจ่าเตยเมืองน่านนี่ถ้าเขามาซื้อขายแม่นี่โอ้ยดูปั๊มชื่อทุกคนเห็นชื่อปั๊มไหมอภิเดชเขียวขาวชื่อเก่าพี่เป๊กชื่อเก่าเป๊กผมชื่ออภิรัตน์นะเมื่อก่อนอภิรัตน์เขียวขาวแล้วไม่ถึงเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าอภิเดชอ่ะคือชอช้างเป็นคาราคินีอาราบักอ่ะแป้งไม่มีอะไรกลางที่นี่แต่เปลี่ยนตาไปเป็นแล้วชื่อแม่งชื่อผมแม่งแปลกชิบหายเวลาไปที่ไหนคือคนแม่งจำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่ามันเป็นลูกผ้าภัยไงไม่ตะบูนภัยไงผมอะสมมติผมได้รางวัลเป็นไม่อยากขึ้นไปแล้วประกวดไอทีประกวดกีฬาตอนประถมแม่ต่างๆนานได้รางวัลมาร้องไห้กับแม่ว่าแม่เปลี่ยนชื่อแล้วเขียวขาวอีกแม่ไม่อยากนามตระกูลเขียวขาวทำไมคิดยังไงนอนแม่ชื่อสินสมุทรพรมาเขียวขาวอีกผมไม่ได้โกหกนะเวลาผมขึ้นรางวัลแบบสินสมุทรเขียวขาวคุณเป็นอย่างเงี้ยไม่ร้องเพลงอ่ะที่ได้รางวัลเพราะผมเป็นคนเดียวที่ร้องถูกเพราะว่าเด็กคนอื่นอ่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะเป็นคนนึงที่ร้องถูกแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ทำให้ผมร้องได้ดีเลยอ่ะคือผมร้องคนสุดท้ายและไม่อ่ะปากอีเด็กที่เหลือปากเหม็นมากความรู้สึกผมจำกลิ่นไม่ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะแม่งเหม็นมากเพราะเวลาเด็กทุกคนนึกภาพว่าเด็กมันจะอมอย่างนี้เลยแล้วแบบผมเหม็นผมก็เลยแบบแม่นี่มีบุญผมเลยเอาไม้ออกจากปากเสียงมันเลยชัดดีแล้วผมเลยได้ที่หนึ่งร้องเพลงข้าน้ำนมอสรพิษเพชรผู้อะไรนะอาตะไบก่อนสมัยก่อนเวลาใครเงียบนะครับผมไม่มีโอกาสได้เข้าเว็บเขียนว่าหนังโป๊ะอะไรไม่มีนะครับเราต้องเตะอย่างงี้แล้วผมบอกไว้ก่อนว่าสมัยก่อนยุคอันนี้คือยุคพ่อแต่ยุคผมอะหนังโป๊ะอะมันก็ยังไม่ได้แบบดีมากไม่ได้แบบออนไลน์ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมดูแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนอะยุคผมมาดูคือในคู่สร้างคู่สมอะมันจะมีข้างหลังแล้วมันเป็นรูปผู้หญิงโป๊ะแล้วก็ดอกจันดาวน์โหลดรูปอะก็จะอาศัยสื่อของมันดูแค่นั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยว่าไปไม่ใช่แล้วเนี่ยโปเกมอนผมไม่ได้แบบซื้อแค่3เล่มนี่หว่าทะลึ่งท็อป100มันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าทะลึ่งที่แบบว่าแม่ไม่แน่ใจว่าของแม่หรือของเป๊กใครซื้ออะน่าจะเป็นแม่แต่ทุกคนให้ดูว่าความทะลึ่งของสมัยก่อนนะมุกทะลึ่งสมัยก่อนเป็นยังไงนะอันนี้คือลองอ่านสักเรื่องดิอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะฟังนะเปิดมั่วเลยนะปึ๊บอ่ะปึ๊บลูกชายตัวแสบกลับบ้านมาคุยอวดให้พ่อฟังอย่างภูมิใจลูกชายพูดว่าครูบอกว่านักเรียนทั้งห้องมีผมคนเดียวที่ตอบได้หมดไม่ว่าครูถามเรื่องอะไรพ่อเลยบอกว่าโอ้โหนี่ลูกพ่อเก่งถึงขนาดนี้ด้วยเหรอครับไม่ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรใครทะเลาะกับใครใครมีปัญหาที่บ้านยังไงนักเรียนหญิงในห้องคนไหนนุ่งกางเกงในสีอะไรผมรู้หมดเลยครับพ่อเนี่ยอะไรคือตะลึงกางเกงในไงเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้ไม่จะเอาอีกกูจะขำไม่ได้กูเอาเจ้าตะลึงไม่ได้ชื่อเรื่องว่ายอมขัดใจแม่ลูกชายต้อมอายุ20ปีแล้วเขาเคยถูกสอนเรื่องมารยาทจากแม่ว่าถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ต้องให้ของ2สิ่งซึ่งมีทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ต้องบอกว่าของชิ้นเล็กดีกว่าเพื่อมารยาทที่ดีผู้ใหญ่จะได้เห็นว่าเป็นคนไม่โลภมากถ้าผู้ใหญ่ให้ของ2ชิ้นน่ะให้เลือกของเล็กเพราะจะได้ดูไม่โลภประมาณนั้นคืนนี้ระหว่างที่เขาไปเที่ยวหญิงบริการเนี่ยมีแม่เล้า2คนให้เลือกเด็ก2คนคนกระโปรงแดงตัวใหญ่แล้วก็เสื้อเขียวตัวเล็กแม่เล้าได้บอกเขาไปว่าคุณจะเอาจิ้มเล็กหรือจิ้มใหญ่คะต้อมจำคำแม่ตอบไว้เสมอแต่ครั้งนี้ก็เลยตอบว่าแม่ครับผมขอโทษครับผมขอจิ้มใหญ่ครับอันนี้ได้อันนี้ได้โอ้โหแม่มีหนึ่งซื้อแม่คนดีอีกแล้วเต็งซื้อแม่โคตรเยอะเลยอ่ะผงว่านมหาเสน่ห์ไปตามฝันเนี่ยอยากเล่มหนึ่งบาทก็ขึ้นเป็น5บาทเออขึ้นราคาแล้วว่ะขึ้นราคาเนี่ย5บาทขึ้นราคาแล้วมันมี2บาทด้วยนะป้าผีหลอกพ่อเสือเพนโหเก่ามากอ่ะทุกคนเก่าเก่าจัดเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยนารูโตะสง
บ้านมีเมื่อกี้เท่าไหร่มีแต่นั้นเดอิดาระกับซาสึเกะคิดถึงการ์ตูนสมัยก่อนนะแล้วสมัยก่อนเล่มเท่าไหร่ทุกคน45 บาทเนี่ยเล่ม45 บาทย้อนกลับไปเดี๋ยวผมดูราคาในอินเทอร์เน็ตให้ตอนนี้เลยนะ95 บาทโอ้ได้2เล่มอ่ะมึงได้2เล่มอ่ะรู้มั้ยเนี่ยสาวรู้ไว้กันในก็ใครวันนี้แม่เมื่อวานนี้แม่อ่านหนังสือเล่มแรกที่เขาออกอ่ะจากเล่ม20บาทอ่ะเขาใส่ถุงซิปล็อกไว้อย่างดีเขาขายได้หมื่นนึงเล่มแรกเลยนะเล่มแรกที่นายกไม้ที่ออกที่ออกพิมพ์เลยออกพิมพ์เลยเขาใส่ซิปล็อกไว้อย่างดีเหมือนใหม่เอี่ยมหลายคนไม่ทันนะครับสาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่แล้วปังปอนนะมีคือตอนเด็กๆอ่ะมันไม่ใช่ขอยปังเลยมีแต่แม่อ่ะไม่ปังไม่ซื้ออยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแม่อ่านแต่การ์ตูนแล้วก็มันจะมีช่วงเขาเรียกว่าไอ้มุกตลกในหนังสือการ์ตูนพวกนี้เขาจะเรียกแก๊กเมื่อก่อนอ่ะผมไม่รู้ว่ามันหนังสือค่ายไหนนะครับผมมันจะมีการส่งที่เรียกว่าแบบส่งแก๊กทางบ้านอะไรไปวันนั้นผมกับพี่เป๊กอ่ะตอนนั้นจำได้ว่าไม่อยู่อุดรก็อยู่นครสวรรค์นะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเรามาเขียนแก๊กเล่นกันหน่อยเป๊กอะไรเงี้ยแล้วผมก็เขียนแก๊กไปเขียนแก๊กปึ๊บพี่เป๊กก็เขียนแก๊กไปปึ๊บแล้วฝากพี่เป๊กส่งสรุปคือแก๊กกูได้ออกแต่ชื่อว่าขอบคุณคุณสินทุสอนเกียวขาวไอ้สัตว์เคมเครดิตกูเคมเครดิตได้ออกได้ออกคือเขาไปวาดใหม่เลยแล้วเขียนว่าขอบคุณสินทุสอนเกียวขาวแต่เป็นคนอยู่บนไหนแล้วเกมมหาภัยแม่อ่านเรื่องตะท้องใช่ไหมแม่อ่านเรื่องตะท้องแม่เลยอ่ะเกมมหาภัยอย่าหาว่าบ้านเราแบบซื้อหวยมาเพิ่งมาซื้ออะไรสมัยนี้ไม่ก่อนซื้อแต่ก่อนพอตอนหลังก็ไม่ซื้อแล้วเนี่ยมันจะแยกเลยทุกคนชอบดอกไม้แต่สมัยนี้ไม่มีใครเขามาดูแล้วเขาก็แค่เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่าฝันว่าอะไรมันก็จะตีเป็นเลขให้เลยสมัยนี้นะวิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็กเนี่ยอันนี้ก็โดนปลูกฝังมาอย่างนี้นะเนี่ยดูดิมันถึงว่าสมัยก่อนนะเขาจะปลูกฝังว่าต้องใช้หนี้แต่สมัยนี้มาใช้ของพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปคนละแบบกับเมื่อก่อนนะทุกคนทำนายดวงรักหนุ่มสาวอันนี้ของกล่องพี่เป๊กอะเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมากมันสมัยตอนบวชนะมันไม่อ่านหนังสือธรรมะเฮียเลยไม่เอาอะไรวะเซจิมาทีฟใช่ปะเซจิมาทีฟอะไรอย่างเอาไปอ่านของแม่มีแต่พระทุกคนมีหนังสือทำอาหารทำอาหารกับพวงจุ้ยเสริมดวงโชคลาภเนี่ยบางคนบอกว่าจุ้ยโชคลาภกว่าที่เขาจะมาเป็นปรมาจารย์การดูเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับหนังสือแบบดูฮวงจุ้ยดูอะไรเขามีเนี่ยทุกคนหมดนั่นเลยคือหนังสือฮวงจุ้ยหมดเลยแล้วก็ฮวงจุ้ยถูกวิธีขวักเงินเข้าบ้านสมัยก่อนมันไม่มีแบบมันไม่มีอินเทอร์เน็ตในการดูอะไรเงี้ยโชคดีรถโชคร้ายดิเอาไปปวกเลขดูมีใครรู้จักบ้างก้องมันเป็นไดโนเสาร์ที่แบบเหมือนการ์ตูนใบ้เลยทำไม่มีตรงสื่อนี่ไงไม่มีตรงสื่อเลยมันเป็นการ์ตูนเหมือนใบ้ๆหน่อยน่ารักหรอโดเรมอนก็มีโดเรมอนก็มีสมัยก่อนชอบอ่านมากชอบอ่านมากชวนให้แบบหายคิดถึงกันได้นะครับทำนายพยากรณ์งมง่ายงมงายที่ไหนแน่เลยเรียนรู้จากพวกนี้ไว้เรียนรู้วันนี้นะครับใครทันหนังสือเล่มไหนบ้างหรือไม่ทันเลยสักเล่มนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนยุคตัวเองอะไรกำลังดังหนังสือเรื่องอะไรกำลังมาราคาเท่าไหร่เลยเท่าที่พอจำได้ก็มาแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้กันนะครับผมแล้วก็ให้เด็กสมัยนี้รู้ด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะรู้อะไรบางอย่างกว่าจะศึกษาอะไรบางอย่างได้มันไม่ได้แบบเข้าอากูแล้วแบบขึ้นสมัยนี้เนาะเนี่ยพูดกว่าแม่ผมจะดูดวงได้แบบนี้กว่าจะดูเลขแรกเนี่ยดูดิแม่งเยอะมากอะทุกคนแล้วก็กว่าผมจะเล่นดนตรีได้แบบนี้ผมก็ต้องมีเยอะเหมือนกันพวกหนังสือทฤษฎีต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีเยอะเหมือนกันไปบ๊ายบายกดติดตามช่องอาร์ตมาเลยดีกดช่องดี